ล่าสุดเลื่อนไปละประชุม8พักจะเลื่อนไปประชุมวันอังคารวันอังคารที่2กรกฎาคมขออภัยวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมนะคะเพราะว่าวันที่3รัฐพิธีเกิดขึ้นละวันที่4จะโหวตประธานสภาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาคาดหวังว่าเพื่อไทยก้าวไกลจะคุยกันตกผลึกวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแหล่งข่าวจากพรรคร่วมรัฐบาลแจ้งนะคะก้าวไกลนัด8พรรคร่วมรัฐบาลประชุมกันวันอาทิตย์นี้ค่ะ2กรกฎาคมแล้วช่วงเช้าจะนัดกันก่อนเลย9โมง9โมงตรงเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย2พรรคก่อนก็คุยกันน่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะคะทีนี้บรรยากาศของพรรคก้าวไกลดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยคุณพิธาไม่ได้เข้าพรรคนะก็จะมีนี่คนขับรถมาค่ะขนข้าวขนของมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะชุดสูตรเอกสารแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปส่วนแกนนำของพรรคเมื่อวานส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามานะคะเราจะมีภาพตรงช่องแบบนี้แล้วก็ทักทายคุณรังสิมันโรมโฆษกพรรคโบกมือทักทายแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรอีกท่านหนึ่งคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรเนี่ยค่ะก็โบกมือเข้าด้านหลังพรรคนะทุกคนไม่พบสื่อไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรทีนี้ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์เปิดใจกับหมออ๋องเนาะหมออ๋องตอนนี้เป็นรายชื่อที่หลายคนจับตามองนะคะหมออ๋องปฏิภาสันติพาดาค่ะแคนดิเดตที่จะเป็นประธานสภาจากก้าวไกลเปิดตัวกันมาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้หมออ๋องบอกว่าพร้อมรับฟังทุกเสียงวิจารณ์นะคะส่วนตัวมั่นใจว่ามีความพร้อมในการทำหน้าที่จะเป็นประธานสภาที่ดียืนยันทำงานให้ดีที่สุดส่วนคำถามที่ว่าจะคุมเกมในสภาได้หรือเปล่าหมออ๋องบอกว่าเชื่อว่าทุกคนก็มีวุฒิภาวะทำตามข้อบังคับฉะนั้นคิดว่ากติกาทำให้ทุกอย่างน่าจะเอาอยู่และเนี่ยค่ะหน้าจอมั่นใจมีความพร้อมทำหน้าที่ตอบไม่ได้หรอกว่าจะเป็นประธานสภาที่ดีหรือไม่แต่ยืนยันจะทำงานให้ดีที่สุดค่ะครับก็เป็นการถ้าเรามีโอกาสได้รับความไว้วางใจเป็นประธานสภาก็ต้องลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ไม่เข้าประชุมส.ส.ด้วยนะครับเพื่อรักษาความเป็นกลางผมคิดว่าทุกท่านมีวุฒิภาวะเนาะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าผมไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าผมจะเป็นประธานที่ดีที่สุดให้ทุกคนไว้ใจได้อย่างไรนะครับแต่ว่าผมได้นำเสนอแล้วว่าเรามีความพร้อมแล้วก็เราพร้อมจะทำงานหนักร่วมกับทุกฝ่ายมันไม่ต้องมาเคารพที่ตัวผมหรือมาฟังผมเบรกแต่ทุกคนต้องเชื่อข้อบังคับที่เป็นกฎหมายของการประชุมทุกคนอยู่ในกติกานี้ได้ครับเนาะไม่ว่าจะแล้วผมก็ไม่คิดว่าต้องไปตั้งหน้าตั้งตาปิดไมค์ใครด้วยนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์แล้วก็เอกสิทธิ์ที่จะอภิปรายเนาะตัดแต่ที่อยู่ในข้อบังคับนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ากติกาเนี่ยครับทำให้เราเอาอยู่นะไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับส่วนเรื่องการสุดท้ายก็ไปอยู่ที่การตกลงกันของ2พรรควันอาทิตย์นี้ที่จะต้องจับตาดูกันเนี่ยนะคะในขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินค่ะแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้เรื่องประธานสภาอยู่ระหว่างที่2พรรคจะคุยกันยังมีเวลานะคะเชื่อว่าจะออกมาได้ด้วยดีคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เคารพเสียงประชาชนแน่นอนว่าไม่ทรยศนะคะสิ่งสำคัญก็คือฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันตั้งรัฐบาลให้ได้ยืนยันไม่พลิกขั้วแน่นอนเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันจนไปถึงปลายทางในการตั้งรัฐบาลค่ะเชื่อว่าก็น่าจะออกมาด้วยดีไม่น่ามีประเด็นอะไรไม่น่ามามีอะไรมาหยุดยั้งการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยได้ไม่มีแล้วครับเราไม่ทรยศแล้วครับผมว่าไม่ครับจะยันเดียนผมเรียนโดยตลอดว่าเราเองเราก็เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังทุกๆเสียงจริงๆว่าวันเพื่อไทยมีคุณอุ๊งอิงมาด้วยนะคะมาซื้อมินช็อกกินก่อนแล้วบอกว่าให้กำลังใจละกันขอว่าหวังว่าสองพักน่าจะพูดคุยกันได้ทีนี้มันมีแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยบอกปัญหาเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายยังไม่ยอมกันอาจจะต้องมีการพิจารณาข้อเสนอเรื่องตำแหน่งกันใหม่จากสูตรเดิมเมื่อวานนำเสนอกันไป14+1ก็จะปรับละเนี่ยสูตรเดิมใช่ไหมคะ14+1ของก้าวไกลก็คือ14รัฐมนตรี1ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเพื่อไทย14รัฐมนตรี1ตำแหน่งประธานสภาถ้าคุยไม่ได้เอาปรับหน่อยยอมไปก้าวไกลเป็น15+1นี่แล้วเพื่อไทยจะถอยค่ะเก้าอี้รัฐมนตรีลงไปเป็น13+1แต่ต้องได้ตำแหน่งประธานสภามันจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แหละที่จะแลกกับเก้าอี้ประธานสภาแต่ว่าแววมาว่ามีข่าวหลุดลอดจากเพื่อไทยแหล่งข่าวบอกว่าสูตรนี้มองว่าจะไม่ทำให้สองพรรคนั้นเสียหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุยสูตรนี้ตกลงกันไม่ได้อีกอาจจะต้องมีการปล่อยฟรีโหวตคราวนี้ถ้าฟรีโหวตแล้วก็ใครจะได้เปรียบล่ะ
ก็เพื่อไทยใช่ไหมก็รอดูแล้วกันแต่ว่าย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ไอ้สูตรใหม่ที่ว่า 15+1 กับ 13+1 เนี่ยยังเป็นเพียงแหล่งข่าวเท่านั้นนะคะยังไม่มีการยืนยันค่ะซึ่งทางเพื่อไทยเขาก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าตัวของเพื่อไทยตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหลักการนะคะยังใช้สูตร 14+1 อยู่ในการเจรจาแล้วท่าทีของพรรคเพื่อไทยเรื่องประธานสภาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าการเจรจาทั้งหมดมันเพิ่งมีแค่ครั้งเดียวเป็นเพียงการรับข้อเสนอของแต่ละพรรคไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปตรงกันค่ะอันนี้เป็นข้อความที่โพสต์อยู่ใน Facebook ของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อ27มิถุนายนนะคะพรรคก็ยืนยันหลักการในสิ่งที่เสนอไปในการเจรจายังไม่ได้เปลี่ยนข้อไหนเลยแล้วที่ผ่านมาค่ะพักยื่นข้อเสนอนี้ไปพักก้าวไกลก็ยังไม่มีการตอบกลับจะมีคำตอบยังไงจะเป็นกระบวนการภายในของพักก้าวไกลอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่ายืนยันว่าตำแหน่งประธานสภานี้จะไม่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของพักร่วมทั้ง8ค่ะรวมทั้งพักเพื่อไทยกับก้าวไกลด้วยแล้วก็จะระวังไม่ให้เกิดฟรีโหวตเพราะไม่เป็นประโยชน์กับทั้ง2พักด้วยเพื่อไทยจะเสนอหลักการเดิมค่ะแล้วถ้าเกิดข้อสรุปตรงกันเดินหน้าต่อถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะไปหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปให้ได้ทีนี้เรื่องของแคนดิเดตประธานสภาเนี่ยก้าวไกลเขาก็เปิดชื่อมาแล้วใช่ไหมคะก็คือหมออ๋องก็มีคนเรียกร้องเหมือนกันเพื่อไทยล่ะจะเปิดชื่อไหมใครเป็นแคนดิเดตบ้างหรือเปล่าไปถามหมอชนน่านนะคะก็บอกว่าไม่จำเป็นนี่ที่จะต้องเปิดชื่อแคนดิเดตประธานสภาหรือว่าให้แสดงวิสัยทัศน์กันเนื่องจากการหารือมันยืนอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยเข้าใจว่ากองเชียร์เนี่ยอาจไม่เข้าใจจุดยืนแล้วทัวร์ก็เลยมาลงพักเพื่อไทยแต่ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเกิดมัวแต่ไปเอาใจใครสุดท้ายก็จะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอะค่ะนี่คือสิ่งที่หมอชนน่านได้ตอบเอาไว้ในเรื่องของประธานสภาล่าสุดนี้นะคะมันยังคุยกันไม่เสร็จก็ยังไม่อยากเปิดชื่อแคนดิเดตมาดูว่าไม่เหมาะสมมันนะคะขณะที่มีความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะมีการทวีตแสดงความเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาก็คือแนะแหละ2พรรคต้องเปิดใจคุยกันแล้วนะแล้วอยากจะให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่เขาฝากความหวังในการมีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็แฮชแท็กรัฐบาลใหม่ของฝั่งที่เขาเรียกว่าแฮชแท็กประชาธิปไตยการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาของสองพรรคแกนนำบนพื้นฐานความเสียสละเพื่อประชาชนจึงสำคัญมากในขณะนี้นะคะแล้วก็แฮชแท็กอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังแฮชแท็กประธานสภาแล้วคุณหญิงหน่อยก็ทวีตข้อความเพิ่มเติมว่าขอเป็นกำลังใจให้สองพรรคแกนนำแฮชแท็กเหมือนย้ำอะค่ะทำเพื่อประชาชนค่ะยังมี Twitter ของพรรคไทยสร้างไทยด้วยนะคะโพสต์ภาพนะคะเป็นแบ็คกราวด์เป็นภาพจับมือกันระหว่างคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็คุณพิธาแล้วก็หมอชนน่านในวันที่ไปจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคกันนะคะข้อความสั้นๆบอกว่าจับมือกันให้แน่นอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังนะคะแล้วก็แฮชแท็กยังมีอยู่ประธานสภานะคะส่วนแคปชั่นที่เป็นข้อความเดียวกับคุณหญิงสุดารัตน์ทวีตก็ขอให้2พรรคเนี่ยพูดคุยกันนึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่ฝากไว้เอาเป็นหลักค่ะค่ะทีนี้มีความคิดเห็นจากอดีตประธานรัฐสภานะคะที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคุณชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีวีรัฐสภานะคะถึงประเด็นการชิงเก้าอี้ประธานสภาบอกว่าอยากจะให้ก้าวไกลกับเพื่อไทย2พรรคนี้เข้าใจถึงบทบาทของประธานสภาด้วยปัญหาดังกล่าวมันถึงจะสามารถยุติลงได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจและมองว่าประธานสภานั้นสามารถบันดาลให้ใครเป็นนายกได้อันนี้ค่ะคุณชวนบอกว่าแบบนี้จะทำให้การหารือมันจบกันได้ยากขณะเดียวกันฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลไม่ใช่เอาทุกอย่างเป็นของตนเองต้องต่อรองทุกฝ่ายไม่สามารถเอาอะไรหมดทุกอย่างได้ตามอำเภอใจนะคะเพราะฉะนั้นหาก2พรรคก้าวไกลเพื่อไทยคุยกันได้อย่างใกล้ชิดเข้าใจภารกิจบทบาทหน้าที่และการแบ่งอำนาจกันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันน้อยลงแต่ที่มันมีความขัดแย้งมากเพราะไม่เข้าใจหลายเรื่องและถ้าไม่เข้าใจกันคุณชวนบอกว่าปัญหามันจะยิ่งลุกลามบานปลายค่ะข้อหาเรื่องประธานสภาน่าจะจบด้วยการที่ศึกษาเข้าใจเรียนรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ในการทั้งรัฐบาลว่าเราไม่สามารถทุกฝ่ายครับไม่สามารถเอาอะไรตามอำเภอใจได้ทุกอย่าง1เข้าใจว่าประธานสภาบันดาลให้ใครเป็นนายกได้ไม่ได้ถ้ายังเข้าใจอย่างนี้ก็หารือก็คงจะยาก2ถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊การทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะผ่านหรือไม่ครับถ้าไม่ผ่านเขาไม่ได้ทั้งนายกไม่ได้ทั้งประธานสภาเขาอาจจะเกิดความวิตกกังวลอันนั้นขึ้นมา
แต่แม้ก็ตามผมว่าเมื่อได้หารือกันโดยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายแล้วและรู้ข้อจำกัดรู้สิทธิอำนาจหน้าที่ของประธานสภาแล้วผมว่าข้อหารือต่างๆก็คงจะง่ายลงในการทำข้อตกลงว่าฝ่ายใดควรในขณะที่ยังถกเถียงกันไม่จบนะคะว่าก้าวไกลจะได้ประธานสภาหรือเพื่อไทยต้องได้ปรากฏว่าคนนี้ค่ะตอนนี้อยู่นอกสภานะคุณเอ๋ปรินาไกรคุปออกมาโพสต์ผ่านทางออนไลน์นะคะบอกว่าไม่ต้องเถียงกันสุดท้ายเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยจะเป็นของคุณสุทธาตันเจริญแล้วคนที่จะเสนอชื่อก็คือคุณธรรมนัสค่ะแล้วติดแฮชแท็กมดดำไม่แฉปารีนาแฉนั่นนี่คุณเอ๋ยังบอกต่อนะคะว่ามั่นใจเพราะว่าคนในวงการเมืองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยจริงๆและโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสุชาติกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ดีมาตลอดนี่คุณเอ๋เขาก็เลยออกมาพูดในเรื่องนี้นะคะมันก็ต้องดีสิคะเพราะว่าอยู่พลังประชารัฐมาก่อนเพื่อจะย้ายกลับเพื่อไทยใช่ไหมทีนี้ล่าสุดต้องไปถามผู้กองธรรมนัสกันหน่อยว่ายังไงนะคะผู้กองธรรมนัสโต้กลับบอกว่าโอ้โหเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าถึงแม้จะรู้จักเคารพคุณสุชาติเป็นการส่วนตัวแต่คุณสุชาติย้ายไปพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือพูดคุยในประเด็นนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยยังยึดมั่นในมารยาททางการเมืองที่ต้องให้พรรคที่เขามีคะแนนเสียงเยอะสุดจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ย้ำว่าก็แปลกใจเหมือนกันนะไม่ได้เจอคุณเอ๋ปรินามาปีนึงละไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงมาสร้างกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงแบบนี้ค่ะก็ยังมีแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าเรื่องประธานสภาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตกลงกันไม่ได้ไอ้สูตร14+1มันจะกลายเป็นเปลี่ยนใหม่แล้วนะจะเป็นอีกสูตรหนึ่งก้าวไกลจะเป็น15+1เพื่อไทยจะเป็น13+1แทนแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าสูตรนี้เพื่อไทยจะยอมไหมยอมสละเก้าอี้รัฐมนตรี1ที่นั่งเพื่อแลกกับเก้าอี้ประธานสภานะคะหรือว่าสูตรนี้มันก็ดีบางคนก็วิเคราะห์นะว่ามันก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้ทั้งสองพรรคเนี่ยเขาก็ไม่เสียหน้าแต่สุดท้ายถ้าตกลงกันไม่ได้มันไปฟรีโหวตนี่อาจจะยากกว่าเดิมเลยนะคะเพราะว่าฟรีโหวตเนี่ยอย่างที่ผู้ชมรู้ว่าการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยเป็นการลงคะแนนลับใช่ค่ะไม่รู้เลยว่าใครจะลงคะแนนให้ใครบ้างนะคะแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยมันก็มีความคิดจากอีกท่านนึงคนที่เคลื่อนไหวเรื่องประธานสภามาตลอดนะคะคนนี้ก็คือคุณอดิศรเพียงเกตค่ะบอกว่าการที่จะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปแลกกับตำแหน่งประธานสภาหรือว่าจะไปปรับอะไรเนี่ยมานี่ก่อนมาคุยกับส.ส.ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะคะส่วนที่ก้าวไกลเสนอชื่อหมออ๋องมาเป็นประธานสภาเนี่ยบอกเลยก้าวไกลลักไก่นะคะแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเป็นการเจรจากันอยู่แล้วอยู่ๆมาเสนอแบบนี้มันถือว่านอกเส้นพูดขนาดนี้เลยนะคะว่ามีมารยาทและมีจิตสำนึกหรือไม่เพราะว่ายังไม่มีข้อตกลงออกมาเลยว่าตำแหน่งเนี่ยจะเป็นของพรรคไหนนะคะแล้วคุณอนุสรบอกว่าตอนนี้ยังมีเวลาที่สองพรรคจะตกลงทำความเข้าใจกันแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆฟรีโหวตเลยยอมรับนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องของการเลือกประธานสภาสองพรรคเนี่ยมันจะสะเทือนมันมีโอกาสที่จะสะเทือนไปถึงของการเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนเป็นการตีหัวปลาสะเทือนหัวพญานาคว่าไว้แบบนี้ค่ะอ๋อเป็นการตีหัวปลาสะเทือนหัวนาคเอาอีกแล้วมาคำคมอีกแล้วคุณอิศรนะคะอ้าวเหลือเวลาคุยกี่วันล่ะวันนี้พฤหัสศุกร์เสาร์3วันเต็มหวังว่าจะได้ข้อสรุปละกันทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาฝั่งสวกันบ้างนะคะสวเสรีสุวรรณภานนท์ค่ะคือไปถามเรื่องตำแหน่งประธานสภาแล้วก็เปรียบเทียบคือตอนนี้เพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งใครชัดเจนเป็นแคนดิเดตเนาะแต่มันจะมีชื่อคุณสุชาติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก็ตั้งธงแล้วกันว่าเพื่อไทยถ้าสมมุติเป็นคุณสุชาติสมมุตินะแล้วก้าวไกลเขาเสนอชัดเจนแล้วเขามีหนึ่งเดียวหมออ๋องปฏิพัฒน์ใครเหมาะสมกว่าไปถามสวเสรีกันหน่อยนะคะสวเสรีก็บอกเมื่อวานนี้คือแกไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของคุณพิธาไปมอบให้กกต.เพิ่มเติมอะค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องการตำแหน่งประธานสภาผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามสักนิดหนึ่งคือสวเสรีบอกว่าเป็นเรื่องของสองพรรคต้องไปตกลงกันความแตกแยกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่รุนแรงถ้าคุยกันได้แต่ถ้ายังคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องไปใช้เสียงในสภาเพื่อตัดสินปัญหามันก็จะเข้าสู่ฟรีโหวตเนี่ยนะส่วนกรณีที่มีการวิเคราะห์เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาค่ะจะตกเป็นของคุณสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมองว่าคุณสุชาติเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะมีประสบการณ์ในการทำงานสภาไม่น่าจะติดขัดอะไรกับบทบาทดังกล่าวส่วนเพื่อไทยส่วนก้าวไกลที่เสนอหมออ๋องปฏิพัฒน์
นั่งประธานสภาส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดว่าเทียบ2ท่านนี้นะคะสว.เสรีบอกว่ามองแล้วคุณสุชาติน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะก็เสนอได้นะครับเพราะว่ามันมาจากพรรคการเมืองของแต่ละพรรคที่เขาเลือกตัวแทนขึ้นมานะครับแต่การที่จะเป็นได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูจากความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็วางตัวการแสดงออกนะครับผมว่าถ้าเทียบกันเนี่ยท่านสุชาติก็คงดีกว่าแล้วครับผมว่าในประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมานะฮะท่านก็มีความสามารถเพราะมีประสบการณ์และทำมาหลายสมัยแล้วนะครับก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรสว.เสรีเนี่ยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการไปซื้อเสียงสว.หรือเปล่าให้โหวตเลือกนายกนะคะสว.เสรีบอกว่าไม่มีใครมาลงทุนเรื่องแบบนี้กับสว.และสมัยนี้จะทำอะไรมันปิดบังกันได้ยากเทคโนโลยีก็ทันสมัยมั่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนสว.ทุกท่านไม่สามารถซื้อได้ค่ะในขณะที่สว.อีกท่านนึงนะคะสว.กิตติศักดิ์ค่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องของการโหวตนายกแล้วล่ะค่ะแน่นอนคุณกิตติศักดิ์เนี่ยยืนยันตั้งแต่ต้นเลยนะบอกไม่โหวตไม่เอาคุณพิธาค่ะไม่โหวตให้แต่บอกว่าตอนนี้ค่ะคลื่นลมสงบได้ข้อยุติแล้วแล้วมองว่ากลุ่มสว.ที่สนับสนุนคุณพิธาเนี่ยน่าจะมีน้อยกว่า5คน5คนน้อยกว่า5ไปอีกซึ่ง4 3 2 1ใช่มันน้อยกว่าเท่าไหร่อ่ะใช่มั้ยคะซึ่งสิ่งที่สว.ส่วนใหญ่ตัดสินใจก็คือปิดสวิตช์ตัวเองเลยงดออกเสียงและย้ำว่าสว.ก็มีเอกสิทธิ์ส่วนตัวในการลงมติยังไงก็ได้ค่ะเดิมผมตอบไว้ว่ามี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่สนับสนุนคุณพิธาซึ่งท่านประธานผมเนี่ยท่านอาจารย์เสรีเนี่ยบอกแล้วว่ามีไม่เกิน5คนนะฮะแต่ในวันนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปว่าน่าจะน้อยกว่า5คนละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สว.ตัดสินใจก็น่าจะเป็นในการปิดสวิตช์ตัวเองก็คืองดออกเสียงสว.กิติศักดิ์บอกด้วยนะคะวันเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีท่านเชื่อแบบนี้แคนดิเดตจะมีมากกว่า1คนเสนอชื่อนายกมากกว่า1คนเพราะว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองอะค่ะพรรคไหนได้ส.ส.เกิน25คนสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ค่ะค่ะ